าบีน่าเดอะเฟสอนันต์อันวาเล่าโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเผยคำพูดสุดซึ้งที่ทำเอาประทับใจเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ออร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับสุดๆแล้วในขณะนี้สำหรับซาบีน่าอจิรภาหรือซาบีน่าเดอะเฟสและนักร้องหนุ่มอนันต์อันวาที่เพิ่งจะเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยบรรยากาศสุดโรแมนติกล่าสุดทั้งสองได้ควงคู่กันมาร่วมงานแถลงข่าว Dragon V Exclusive Tribe Gathering HEAL Summit 2024ที่โรงแรม The Fig Lobby Bangkok ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวออร่าจับมากบ่าวสาวเล่าโมเมนต์วันนั้นหน่อยเซอร์ไพรส์ไหมซาบีน่าเซอร์ไพรส์มากเราเป็นคนถ่ายโยคะลงอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บอกอนันต์ว่าช่วยถ่ายคอนเทนต์ให้หน่อยเพราะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาแล้วนางก็คงเห็นอะไรบางอย่างคือวิวมันดีมากตรงนี้แล้วบีก็ทำโยคะแล้วเขาก็แบบเขาหาอะไรได้แบบไม่ได้แพลนไม่เครียดไม่อะไรเลยมันเกิดขึ้นธรรมชาติมากแต่เราช็อกมากช็อกแบบช็อกมากหัวเราะแล้วเซอร์ไพรส์มากไม่ได้คิดเลยว่าจะมีโมเมนต์เกิดขึ้นในคลิปนี้ซาบีน่าไม่เลยคือเราไปถ่ายโปรเจกต์ด้วยกันที่กระบี่เกือบเดือนเต็มๆแล้วเขาไปแอบแหวนตรงไหนไม่รู้เป็นกล่องสีแดงเบอร์เรอร์เลยแล้วเราอยู่ด้วยกันนึกออกไหมคะแล้วเราก็ไม่เห็นคือแอบเก่งมากพอมันเกิดขึ้นนี่ก็เหวอมากอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเลยค่ะตอนนั้นสวยพอไหมคะซาบีน่าเหมือนป้าหัวเราะมันเหมือนเราเซอร์ๆนึกออกไหมโอเคถ่ายจากข้างหลังแสงก็เยอะมากแล้วไม่ต้องแต่งหน้าหัวฟูฟูกางเกงก็ไม่ได้ใส่อะไรอย่างนี้เขาว่าผู้หญิงมักจะมีเซนอะไรแบบนี้เรามีเซนบ้างไหมซาบีน่าดูสภาพหนูสิไม่มีเซนอะไรเลยยิ้มก่อนหน้านี้มีตะหงิดตะหงิดไหมซาบีน่าเราอากดดันเขานะแต่กดดันแนวตลกตลกว่าอยู่เพื่อนอยู่นะแต่งกันตรงนี้รู้กันหมดเลยนะแล้วแบบว่าเราจะอยู่กันตลอดไปอันนั้นมันเป็นแพลนถูกต้องไหมเขาก็เลยบอกว่าเออก็ใช่แล้วทำไมไม่ทำให้มันออฟฟิเชียลไปเลยอะไรอย่างนี้อนันต์ยุ่งอยู่อะยังไม่ค่อยมีเวลายังไม่แพลนซาบีน่าแล้วไปเดินสายงานแต่งประมาณ 3-4 งานติดกันแล้วมันมีงาน1งานของสตางค์กันตนาบีรับดอกไม้ได้หลังจากรับดอกไม้ได้2เดือนก็ได้แหวนยิ้มเกี่ยวไหมกับการรับดอกไม้อนันต์ไม่เกี่ยวเลยครับกว่าจะหาแหวนก็หลายๆเดือนก่อนหน้านั้นอีกอนันต์รู้ตั้งนานแล้วอยากถามอยู่แล้วแค่ช้าหน่อยในการหาแหวนถามเพื่อนว่าสไตล์ไหนดีอะไรแบบนี้อนันต์รู้ตั้งนานแล้วแต่คนนี้ช็อกคนเดียวหัวเราะเราเตรียมแผนไว้นานไหมอนันต์ก็รอนานเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เลือกเดทแค่รอจังหวะที่อนันต์รู้สึกดีเขารู้สึกดีและเราอยู่ที่เกาะที่เราชอบทั้งสองคนก็เลยคิดว่าตอนนี้คือเวลาดีเราจะจำเลยภาพลักษณ์เราคิดไหมว่าชุดนี้คือเหมาะสมแล้วอนันต์หัวเราะอนันต์เป็นผู้ชายไม่คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้วแค่คิดถึงฟีลลิ่งของเราเพลินระหว่างวางแผนการกลัวโป๊ะไหมอนันต์หัวเราะอนันต์มั่นใจอยู่แล้วไม่โป๊ะแน่นอนเพราะว่าถ้าโป๊ะไม่ได้อำเราอยู่แล้วหัวเราะให้คะแนนความเซอร์ไพรส์กี่คะแนนซาบีน่า110อ่ะพี่หัวเราะไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นพูดว่าอะไรบ้างอนันต์อ๋อพอมีแต่จำไม่ได้เฉยเฉยซาบีน่าเขาพูดมาแต่เราหูดับเพราะเขาเซอร์ไพรส์มากรู้แค่เขาพูดคำว่าฉันอยากจะใช้ชีวิตตลอดไปกับเธอได้ยินแค่นี้แต่ก่อนหน้านี้ขอไม่บอกใครแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องไปออกเดทขอพูดใหม่แล้วกันเพราะว่าตอนนั้นมันหูดับหัวเราะแล้วเราตอบไปว่าซาบีน่าเราบอกว่า thank you หัวเราะเราไม่รู้ว่าเราเซย์เยสหรือยังนะแต่ใส่แหวนไปแล้วก็คงคิดว่าเซย์เยสแหละหรือจะพูดว่าแต่งค่ะแต่ thank you ไปก่อนเรา thank you แล้วเขาก็มองหน้าเราแบบว่าอะไรอะ thank you you have to say yes หัวเราะคำพูดวันนั้นสดๆเลยไหมหรือว่าเตรียมมาก่อน
อนันต์ฟีลลิ่งสดๆเลยฟีลลิ่งตามฟีลลิ่งพวกเราเพราะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขาเป็นใครอนันต์เป็นใครก็อะไรจริงๆจังๆจากใจของเราซาบีน่าจะร้องไห้ด้วยประทับใจขนาดไหนจากคำพูดสดจากปากเขาซาบีน่าอนันต์เป็นคนร้องไห้ยากมากแล้วตอนที่พูดเขาแบบแล้วสำหรับบีคือตายไปเลยคือมันดับไปหมดบีเคยเห็นเขาครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนดูหนังเศร้าด้วยกันและก็ครั้งนี้โมเมนต์มีแค่เราสองคนใช่ไหมไม่มีแบบแพลนร่วมรายการอนันต์ไม่มีเลยมีแค่เราสองคนทางครอบครัวเรามีการเกริ่นไว้บ้างไหมอนันต์ไม่มีครับซาบีน่าก็มีเพื่อนสนิทที่อยู่ตรงนั้นอนันต์อ๋อตอนนั้นไปปรึกษาเพื่อนว่าเขาอยากได้แหวนขนาดไหนหรือเขาคิดถึงอนาคตยังไงบ้างซาบีน่าปรึกษาเพื่อนเพราะว่าบีไม่ได้มีแบบครอบครัวที่จะต้องไปถามเวลาอื่นได้เลิกแต่งหรือยังซาบีน่าเดี๋ยวก่อนนะเป็นบทแบบคู่มั่นไปก่อนแล้วเลิกแต่งงานก็เก็บตังค์สุดในตอนนี้พวกเราสองคนทำงานเก็บตังค์เราว่างานของเราก็มีคนจากต่างประเทศด้วยก็เลยคิดว่าสิ้นปีนี้ค่อยเริ่มคุยกันว่าที่ไหนอะไรยังไงไม่ได้รีบไม่รีบรีบค่ะแพลนจัดที่เดียวหรือสองประเทศไทยที่เดียวค่ะเรารู้สึกว่ารักและรู้สึกที่จะให้สัญลักษณ์กับเขาไว้เรามั่นใจในตัวเขาและเขามั่นใจในตัวเราอย่างนี้ไหมอนันต์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับประเพณีมากกว่าแต่สำหรับอนันต์มันเป็นสัญลักษณ์คือคำมั่นสัญญาที่เราสองคนให้กับอีกคนหนึ่งมากกว่าซาบีน่าสำหรับบีบีว่ามันอยู่ในสังคมที่แบบว่าจองกันแล้วมันน่ารักดีแล้วการมีบัดดี้จะแปลว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันอะไรอย่างนี้แต่มันเป็นการฉลองความรักที่เรามีให้กันแล้วเอาเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศมาเจอกันที่เดียวบีชอบคอนเซปต์นี้มากในเรื่องของศาสนาหรือประเพณีอย่างที่อนันต์บอกไม่ได้ตรงนั้น